บีมก็ได้เปิดเผยว่าเรื่องทิ้งแก้วไวน์ทางกระติกก็บอกบีมว่าได้ทิ้งขวดไวน์2ขวดลงในแม่น้ำเรียบร้อยแล้วก็คือว่ากระติกคู่ตอนที่อยู่ท่าเรือช่วงตี2เกือบตี3ที่มีคุณโบทีเคอยู่ด้วยบอกว่าโยนขวดไวน์ทิ้งน้ำเรียบร้อยแล้ว2ขวดผมคิดว่าเขากลัวว่าเมาแล้วขับคือเขาชี้นำมาว่าทุกคนแบบว่าเมาเดี๋ยวโดนเรื่องดื่มเราก็เอ๊ะวะแต่ว่าเพื่อนฝ่ายมันเรื่องใหญ่กว่าดื่มอีกนะดื่มเขาไม่มานั่งสงสัยอะไรหรอกแบบเพื่อนเราอ่ะด้วยก็คือว่าเรียกว่าแสดงเจตจำนงและก็แสดงความรับผิดชอบตรงนี้สังคมไม่ได้มานั่งสงสัยหรอกแต่เนี่ยคือพฤติกรรมมันผิดไปตอนที่บีมไปถึงบินเห็นเรือรามที่เกิดเหตุกำลังเทียบท่าพิบูลสงครามอยู่แล้วก็บินมากับภรรยาขาชาชานี่นะแล้วมองขึ้นไปเห็นคนให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่แล้วก็หันไปเจอคุณปอเราก็เอ้าเรือพี่เหรอบินถามเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็ตกเรือวนหาเท่าไหร่ก็ไม่หาไม่เจอเขาใช้คำพูดนี้พูดย้ำๆแบบนี้สี่รอบตาเบิกพงพูดค่อนข้างที่ตะกุตะกะแต่เราก็ไม่ทราบหรอกว่าที่เขาเมาหรือว่าไปทำอะไรมาเราก็โดนชี้นำว่าโมตกเรือด้วยนิสัยของโมที่เรารู้จักกันเป็นคนที่แบบห้าวๆลุนลุยเพราะว่ากระติกก็ยังพูดขึ้นชี้นำอีกว่าโมเฮ้ยพี่เล่นจริงๆไปเล่นอย่างเนี้ยเขาพูดชี้นำเราก็เลยไม่ได้คิดว่าพวกเขาโกหกหรือเปล่าเพราะว่าเราตั้งใจจะไปหาโม